คลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเป็นป่าชายเลนมีต้นไม้ที่ชื่อว่าโปร่งทองใกล้พระที่จะตกดินในเวลาใกล้ตอนเย็นๆนะครับจะทำให้ทุ่งโปร่งทองต้องมีความสวยงามมากนะครับเหลืองไปทั้งทุ่งเรามีทางเดินเป็นไม้ครับระยะทาง2กิโลเมตรลัดเลาะเข้าไปในป่าชายเลนเราเดินอยู่บนสะพานไม้นะครับข้างล่างก็จะเป็นน้ำมีน้ำขึ้นน้ำลงที่เราได้เห็นแล้วถ้าเรามองสังเกตเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตามสะพานนะใช่ไหมคะจะมีพวกปูพวกปลาพวกอะไรเงี้ยเราพาลูกมาเที่ยวมาดูเป็นการเรียนรู้หลังจากนั้นถ้าพักที่ป่าชายสักคืนนึงจะเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างสามารถที่จะต่อไปทางจันทบุรีได้นะครับโดยอาศัยถนนเฉลิมบูรพาชลทิศซึ่งเริ่มต้นจากตำบลประแสนี่เองครับถนนนี้ถือว่าเป็นถนนที่เรียบชายฝั่งทะเลสวยงามที่สุดของประเทศ